รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดย JR West การบินไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับติ๊กนะคะในรายการ Say Hi กันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวในทริปพิเศษที่ชื่อว่า Discovery West Japan กันค่ะซึ่งเป็นการท่องเที่ยว4จังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของญี่ปุ่นกันนะคะและวันนี้ค่ะเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดเอฮิเมะค่ะแต่ละที่นะคะมีที่เที่ยวดีๆเด็ดๆเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพไฮไลท์กันเลยค่ะหนึ่งสองสามยังล้อเล่นล้อเล่นล้อเอ๊ะแม่มีโกรธมีโกรธหน้ามองโกรธหน้ามองโกรธหนึ่งสองอุ้ยแกล้งคนอื่นดีไหมเราแกล้งคนอื่นดีไหมแฮมมี่พี่แฮมมี่มาลักพาตัวชอบจังเลยเหมือนนางงามอ่ะเหมือนนางงามเลยอ่ะชอบมีขาวที่เป็นเซเลบนะคะของสวนสัตว์แห่งนี้ชื่อว่าพีซนั่นเองค่ะน้องมีแห่งสันติภาพนะคะของสวนสัตว์โทเบะแห่งนี้ค่ะมีขาวตัวนี้มีอายุ16ปีค่ะปกติเนี่ยนะคะมีขาวเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาเนี่ยเขาจะต้องตายใช่ไหมคะมีขาวตัวนี้ถูกเลี้ยงด้วยคนแล้วก็มีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วก็มีอายุมาถึง16ปีแล้วค่ะตัวใหญ่มากขนฟูน่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เข้าไปไม่ได้นะคะตัวคุบเลยค่ะถ่ายรูปเก็บไปฝากคุณผู้ชมดีกว่าตรงนี้สุนัขจิ้งจอกเพิ่งเห็นตัวเป็นๆ เนอะเห็นแต่สารคดีค่ะนี่ตัวทานุกินี่นะคะก็เป็นแบบว่าสัตว์ที่แบบคู่กับประเทศญี่ปุ่นมานานค่ะเราจะเห็นแบบว่าตามหนังสือการ์ตูนหรือการ์ตูนโดเรมอนนะคะที่เขามาล้อเลียนแบบว่าหน้าเหมือนทานุกิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์นะคะตามที่ต่างๆก็มีหลากหลายอย่างค่ะแต่ตัวเนี้ยแอบหลับอยู่ในขอนไม้อ่ะเลยไม่เห็นหน้าจริงๆเขาเลยอ่ะทานุกิจ้าทานุกิจังส่วนกรงนี้นะคะก็คือลามะนั่นเองค่ะมีรูปทรงคล้ายๆอู่เล็กๆสวนสัตว์นี้ใหญ่มากค่ะเดินแบบว่าไม่ครบสักทีนึงค่ะสิงโตเจ้าป่าเขาแบบว่าเปิดแบบว่าโอเพนให้เห็นแบบว่าแต่ว่าเขาปลอดภัยนะคะจะมีแบบว่าข้างล่างเป็นผาหินและน้ำเขาข้ามมาไม่ได้นกกระทุงกันเถอะค่ะไม่ใช่ละเอายังหนึ่งสองสามยังล้อเล่นล้อเล่นล้อเอ๊ะแม่มีโกรธมีโกรธหน้ามองโกรธหน้ามองโกรธหนึ่งสองอุ้ยเฮ้ยขอโทษนะที่อโยนพลาดเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หนึ่งเอามาตัวนี้ตรงนี้ลูกตรงนี้ขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะขึ้นมา
อีกนิดนึงโอเคอีกนิดขึ้นมาบนหินลูกขึ้นมาขึ้นมา1 2โอเคไปที่เดิมเก่งมากแรดตัวใหญ่มากปกติจะเห็นอยู่แบบว่ามีกรงแบบว่าเป็นซิกซี่มองไม่เห็นชัดๆนี่เขาแบบเปิดกรงออกให้เห็นตัวใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมคะตรงนี้อะไรอู้เสือดาววิ่งวุ่นเลยค่ะเขาน่าจะต้องรู้ว่าต้องทำอะไรแน่เลยเขาวนกระวนกระวายตรงนั้นค่ะเขาจะกินเนื้อบนที่สูงค่ะนี่เขาให้เราให้ด้วยบอกตามธรรมชาตินะคะจะให้เสือดาวกินเนื้อในที่สูงกว่าค่ะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าเอ๊ะเมืองไทยก็มีนี่นาแต่ที่นี่นะคะที่จะต้องบอกว่ามาดูเพราะว่าหนึ่งเป็นช้างคู่แม่ลูกนะคะในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาจะต้องมาดูที่โทเบซูเท่านั้นค่ะและช้างนี้นะคะก็นำเข้ามาจากแอฟริกาด้วยค่ะความน่ารักนะคะของสัตว์แต่ละชนิดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อนะคะที่จะพาคุณผู้ชมค่ะไปนั่งรถไฟที่น่ารักนะคะเป็นเหมือนกองไม้ขี่ที่จะพาเราไปโดโกะออนเซ็นกันค่ะงั้นเราไปขึ้นรถไฟบอจังกันดีกว่าค่ะตามติ๊กมาเลยค่ะกำลังกลับลำรถนะคะของโบ๊ทจังนั่นอยู่ค่ะเขาจะใช้คนในการเปลี่ยนรางค่ะจากสวนสัตว์นะคะเราก็มาลงสถานีเดิมค่ะชื่อว่ามัตสึยามะนะคะซิตี้สเตชันแห่งนี้นะคะเพื่อจะมาขึ้นรถค่ะที่ชื่อว่าโบ๊ทจังนั่นเองค่ะโบ๊ทจังก็เป็นขบวนนี้นะคะหรือว่ารถไฟกล่องไม้ขีดอันที่แสนจะน่ารักของติ๊กนั่นเองนะคะเพื่อมุ่งหน้านะคะไปลงที่สถานีชื่อว่าโดโกะออนเซนเซชันนั่นเองค่ะที่นั่นนะคะก็จะมีโดโกะออนเซนที่ขึ้นชื่อนะคะเรื่องลือไประดับโลกเลยจะเป็นยังไงจะพาไปค่ะแต่มาดูโบ๊ทจังกันก่อนดีกว่าค่ะนี่ไปขึ้นรถตรงนั้นกันค่ะตอนนี้ค่ะก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะมานั่งอยู่ในโบ๊ทจังเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะก็เป็นรถไฟกล่องไม้ขีดเนาะเหมือนกล่องไม้ขีดจริงๆด้วยเพราะมันทรงเหลี่ยมๆเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะซึ่งโบ๊ทจังนี้นะคะแต่เดิมค่ะหัวรถจักรนี้นะคะเขาจะใช้ไอน้ำค่ะแต่ว่าตามยุคตามสมัยนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะแต่ว่ารูปทรงภายนอกนะคะลักษณะต่างๆค่ะก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องเครื่องเท่านั้นที่เปลี่ยนนะคะและโบ๊ทจังนี้นะคะที่โด่งดังนะคะไปทั่วเลยเนี่ยนะคะเพราะว่ามีนักเขียนนิยายค่ะชื่อว่านัสเมะโซซากินี่นะคะเขาก็ได้เอามาหลากหลายสถานที่นะคะของเมืองนี้นะคะรวมทั้งรถไฟนะคะที่เขาได้กล่าวขนานนามว่าเป็นรถไฟกล่องไม้ขีดนะคะได้เขียนแล้วก็แต่งชื่อว่าเป็นโบ๊ทจังค่ะและตอนหลังค่ะนิยายของเขาได้ดังไปทั่วญี่ปุ่นนะคะจึงทำให้โบ๊ทจังนี้ค่ะได้ดังไปทั่วญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันค่ะออกชานชาลาแล้วมุ่งหน้าไปลงที่โดโกะออนเซ็นสเต
ชั่นค่ะที่นั่นนะคะก็จะมีเป็นสถานที่ตั้งของโดโกออนเซ็นที่ขึ้นชื่อนั่นเองค่ะหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวค่ะใช้ความเร็วสูงมากในการวิ่งในเมืองค่ะคาดว่าใช้คนร่างประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วยด้วยโดนลักพาตัวช่วยด้วยเขาโดนลักพาตัวแกล้งคนอื่นดีไหมเราแกล้งคนอื่นดีไหมนะคะเป็นจุดหมายปลายทางที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่โดโกออนเซ็นที่ขึ้นชื่อกันค่ะป่าเดี๋ยวเราลงสถานีนี้แล้วก็เดินผ่านตลาดช้อปปิ้งเข้าไปนิดนึงนะคะเราก็ถึงแล้วค่ะตามติ๊กมาค่ะถึงแล้วค่ะสถานีโดโกออนเซ็นสเตชันนะคะเดี๋ยวติ๊กจะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายของคุณผู้ชมค่ะเพื่อจะได้เข้ากับบรรยากาศนะคะของโดโกออนเซ็นแห่งนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนนะคะเป็นชุดคิโมโนกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวลงมาพบกันค่ะพร้อมแล้วค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โดโกออนเซ็นค่ะเราจะเดินผ่านโดโกช้อปปิ้งสตรีทนี้ไปก่อนนะคะเมื่อทะลุไปปุ๊บค่ะเราก็จะเจอกับโดโกออนเซ็นนั่นเองค่ะดูสิคะเป็นไงคะเปลี่ยนเครื่องแต่งกายนะคะเพื่อเข้ากับบรรยากาศด้วยค่ะไปกันเลยค่ะไปเราจะเดินผ่านร้านรวงต่างๆไปกันก่อนค่ะวันนี้ร้านขายตะเกียบอย่างเดียวอุ๊ยคุโรมันจูนี่ค่ะไอศครีมของเขาก็เป็นแบบว่าไอศครีมแบบว่าคุโรสีดำสีเรานะคะที่เลือกมาสีเข้ากับแมสคอตของเมืองนี้ก็คือส้มเห็นไหมคะเข้ากันไหมไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกนะคะก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับส้มเพราะว่าเมืองนี้ส้มของเขาอร่อยนั่นเองค่ะถึงแล้วค่ะโดโกออนเซ็นนะคะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะตามทางเดินสุดทางปุ๊บจะเจอกับอาคารที่สวยเด่นเป็นสง่านะคะเป็นเอกลักษณ์นั่นคือโดโกออนเซ็นนั่นเองค่ะอาคารหลังนี้นะคะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1894ค่ะจนปัจจุบันนี้นะคะก็มีอายุ120กว่าปีได้แล้วล่ะค่ะข้างในค่ะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะแต่ละชั้นเขาก็มีลักษณะลูกเล่นแตกต่างกันไปการใช้งานที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวติ๊กจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในค่ะอาคารออนเซ็นหลังนี้นี่นะคะโดดเด่นมากค่ะมีนักเขียนการ์ตูนชื่อดังค่ะเขาได้แรงบันดาลใจนะคะจากออนเซ็นนี้นะคะไปเขียนลงการ์ตูนค่ะด้านบนนะคะก็จะมีนกกระสานะคะเขาก็มีตำนานนะคะของออนเซ็นแห่งนี้ค่ะนกกระสานี่นะคะบาดเจ็บค่ะเมื่อมาแช่ออนเซ็นที่นี่นะคะอาการบาดเจ็บนั้นก็หายไปค่ะชาวบ้านนะคะก็เห็นว่านกกระสาขนาดบาดเจ็บยังมารักษาหายเลยก็เลยบอกว่านิยมมาแช่ออนเซ็นที่นี่นะคะก็เลยสร้างเป็นโดโกออนเซ็นแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะนี่คือตำนานของนกกระสานะคะและด้านล่างนกกระสานะคะเราจะเห็นมีไฟแดงๆตรงนั้นนะคะก็จะมีกองค่ะกองนี้นะคะแต่เดิมจะตีทุกๆบอกเวลาทุกๆ1ชั่วโมงค่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะก็จะตีน้อยหน่อยนะคะคือตีทุก6โมงเช้าเที่ยงแล้วก็6โมงเย็นในช่วงของเวลาทำการนั่นเองค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปภายในอาคารกันดีกว่าข้างในนี้เขาก็แบ่งเป็นห้องเป็นโซนต่างๆด้วยค่ะ
ที่นี่นะคะเขาก็มีเรื่องราวประวัติต่างๆนะคะระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปในออนเซนนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะอย่างรูปอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเรื่อง Spirit Away นั่นเองค่ะที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งคือเขาได้รับมิชลิน3ดาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครมาท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะสักครั้งหนึ่งค่ะควรจะต้องมาแช่ที่โดโกออนเซ็นแห่งนี้ค่ะที่นี่ก็เคยเป็นฉากหนึ่งนะคะในหนังเรื่องโบ๊ทจังนั่นเองค่ะและที่มากกว่านั้นคือคนที่เขียนเรื่องนะคะโบ๊ทจังนะคะคือนาซูเมะโซเซกินะคะก็ชอบมาแช่ออนเซ็นที่โดโกออนเซ็นแห่งนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนี่เราขึ้นมาชั้น2ที่นี่มีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะอันนี้นะคะทางไปห้องยูชินเดนนั่นเองค่ะเป็นห้องสำหรับสมัยก่อนจักรพรรดินะคะจะมาแช่น้ำกันค่ะห้องนี้นะคะถูกใช้ในปี1899นะคะจนถึง1952ค่ะนี่ค่ะภายในนะคะก็จะถูกกำแพงต่างๆนะคะลงด้วยทองนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องเก็บไว้อยู่นะคะตอนที่มาใช้ค่ะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นบ่อแช่ออนเซ็นค่ะนี่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านี่ค่ะข้างหน้าตรงนี้เป็นห้องออนเซ็นและนี่นะคะก็คือบ่อแช่ของราชวงศ์นะคะในสมัยนั้นนั่นเองค่ะเขาก็ยังเก็บอนุรักษ์นะคะไว้ให้นักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าชนรุ่นหลังที่อยากจะดูนะคะรู้ว่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของโดโกออนเซ็นนั้นเป็นยังไงค่ะยังเก็บไว้อยู่นะคะชอบจังเลยอ่ะและถ้าใครนะคะได้มีโอกาสมาแช่ออนเซ็นที่นี่เสร็จแล้วนะคะก็ต้องขึ้นมาพักผ่อนบริเวณนี้ค่ะก็มาเก็บข้าวเก็บของใส่ข้าวใส่ของในกระบะแบบนี้นะคะก็จะมีน้ำมาเสิร์ฟต่างๆถือเป็นห้องพักผ่อนรวมนั่นเองค่ะเดี๋ยวค่อยมาแช่ดีกว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินท่องเที่ยวสำรวจร้านรวงต่างๆอีกสักนิดก่อนดีกว่าค่ะมีริชอรถลากขึ้นรถลากดีกว่าอ๋องั้นเราแค่10นาทีก็พอค่ะ10นาที 1,500 เยนค่ะโอเคขึ้นเลยดีกว่าค่ะให้ลิโตไซมาสเย้ชอบจังเลยไม่ต้องเดินค่ะ10นาที 1,500 เยนค่ะถ่ายรูปชิวๆก็โอเคแล้วค่ะไฮโดซึชอบจังเลยเหมือนนางงามอ่ะเหมือนนางงามเลยอ่ะชอบชมเห็นเบื้องหลังนะคะตากล้องดิฉันค่ะวิ่งตุ๊กๆๆๆๆน่ารักมากถึงแล้วค่ะร้านที่จะพาผู้ชมมาอาริกาโตไซมาซาอาริกาโตไซมาซาไปเข้าไปภายในร้านแห่งนี้กันค่ะยามาโนเตะการ์เด้นนะคะจริงๆเดินมาได้นะคะประมาณ5นาทีค่ะตามเส้นทางด้านหลังของโดโกออนเซ็นนะคะเราก็จะเจอกับ Glass Museum หรือ Glass Garden แห่งนี้นะคะตามทางของเขานะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องแก้วนะคะประดับไปหมดแม้กระทั่งรูปนกต่างๆที่เป็นน้ำพุนะคะตามสระน้ำต่างๆค่ะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแก้วนั่นเองค่ะข้างในก็มีมิวเซียมแล้วก็ร้านด้วยนะคะเข้าไปกันค่ะThank you.
รงกลงนี่เขาก็ใช้เป็นแบบว่าใสๆเป็นแก้วใสๆนะคะทำเป็นกลงด้วยนี่เครื่องแก้วของเขานะคะแล้วก็มีร้านขายเครื่องแก้วที่เป็นเครื่องประดับค่ะที่เป็นแบรนด์ของเขานะคะขึ้นชื่อด้วยถ้วยจานชามแจกันโคมไฟต่างๆค่ะทำมาจากแก้วของที่นี่น่าจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะมองผิวเผินดูเหมือนไม่มีอะไรค่ะจริงๆก็คือมูลลี่แก้วนั่นเองค่ะที่ตั้งแต่ยุคเอโดะนะคะที่มีความรู้สึกว่ายุคเอโดะเนี่ยถ้าทำมูลลี่ได้ขนาดนี้ที่มีความรู้สึกว่าทันสมัยมากกว่าปัจจุบันนี้อีกค่ะดูสิดูมีเอกลักษณ์เก๋ไก๋นะส่วนด้านบนนะคะเขาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะรวมทั้งแบบว่ามีเครื่องแก้วนะคะที่เขาทำขึ้นมาขายค่ะก็จะมีทั้งแบบเป็นเครื่องแก้วที่นำไปใช้งานได้นะคะแจกันต่างๆนะคะจะสวยดีนะเหมือนถ้วยเลยอู้ไม่กล้าหยิบเลยเหมือนถ้วยรางวัลเลยอู้ 34,500 เนี่ย 34,500 เยนค่ะก็ตกประมาณสัก 10,000 ต้นๆ 10,000 นิดๆค่ะเดี๋ยวดูแก้วแบบนี้สีอันนี้ 4,000 กว่าเยนค่ะนี่ค่ะก็เป็นงานดีไซน์ของเขานะคะหรือใครจะชอบแบบมีสีสันหน่อยก็ทางด้านนี้เขาบอกว่าแบบนี้ขายดีเด็กๆสาวๆวัยรุ่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบแก้วเป่าแล้วก็มีลวดลายการ์ตูนน่ารักน่ารักน่ารักไหมนี้เหมาะกับสีเสื้ออันนี้ 2,800 เยนค่ะเป็นถ้วยรองใส่ขนมน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดช่วงเวลาของติ๊กแล้วล่ะค่ะตอนนี้ค่ะก็ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะใครที่คิดจะเดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดขอให้เดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปไหนแล้วก็วันนี้ค่ะติ๊กมีหนังดีๆมาแนะนำอย่างเรื่อง Snap นะคะเรื่องนี้ค่ะติ๊กร่วมอำนวยการผลิตเองด้วยนะคะวันนี้ค่ะก็เลยขอลาไปด้วยภาพเทรลเลอร์ของหนังเรื่อง Snap กันค่ะจากนั้นนะคะพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับช่วงของ Say Hi New Generationอยากทำอะไรก็รีบทำซะนะเว้ยเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังอยู่กับตัวเองในวันที่เงียบเหงาฉันเฝ้ามองเห็นผู้เราอยากมีรูปสวยๆลงหนังสือรุ่นแบบคนอื่นเขาบ้างบอยเป็นตากล้องประจำรุ่นอ่ะมันก็หน้าที่บอยอ่ะบอยเดี๋ยวงานผมกับพึ่งอ่ะคุณช่วยมาเป็นช่างภาพให้ผมหน่อยได้ไหมทำไมวันนั้นไม่มาตามนัดอ่ะตามเลยรับผิดชอบหน่อยสิยิ่งเรารับผิดชอบในชีวิตแล้วเนี่ยตกลงระหว่างเรามันยังไงระหว่างเรา